ดวงจันทร์เป็นเพื่อนบ้านในอวกาศที่ใกล้โลกที่สุดและเป็นดาวบริวารตามธรรมชาติดวงเดียวของโลกมันน่าจะเกิดจากการชนกันของวัตถุที่ใหญ่เท่าดาวอังคารกับโลกเมื่อหลายพันล้านปีก่อนผมยังไม่เกิดเลยหายนะครั้งนั้นเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นลูกบอลหินละลายที่ร้อนและมันยังผลักวัตถุบางอย่างเข้าไปในวงโคจรสร้างเป็นดวงจันทร์ขึ้นมาตอนนี้เจ้าหินทรงรีขรุขระเคลื่อนที่รอบโลกเราทำให้เกิดกระแสน้ำขึ้นน้ำลงทั่วโลกด้วยขนาดที่ใหญ่กว่า1ใน4ของโลกเล็กน้อยมันจึงเป็นดาวบริวารธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ5ของระบบสุริยะดวงจันทร์มีหลายช่วงเช่นจันทร์ดับเต็มดวงจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นข้างแรมแต่ไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนคุณก็สามารถมองเห็นมันได้เสมอในเวลากลางคืนหรือกลางวันเป็นบางครั้งด้วยแต่ลองจินตนาการว่าตื่นมาตอนดึกแล้วเห็นว่าดวงจันทร์ดูแตกต่างไปจากปกติมันดูเหมือนสว่างและใหญ่ขึ้นมันสังเกตได้ยากโดยเฉพาะตอนกึ่งหลับกึ่งตื่นคุณกลับไปที่เตียงแล้วไม่ได้สนใจเลยว่าที่เห็นนั้นไม่ใช่ดวงจันทร์แต่เป็นดาวพุธเมื่อดูใกล้ๆดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดนี้มันเหมือนดาวบริวารของเราพื้นผิวของมันเป็นหลุมบ่อที่เกิดจากหินอวกาศดาวพุธมีขนาดประมาณ2ใน5ของโลกแต่ก็ยังใหญ่กว่าดวงจันทร์เล็กน้อยนั่นเป็นเหตุผลที่ดาวดวงนี้มีอิทธิพลต่อโลกมากกลางคืนจะสว่างขึ้นกระแสน้ำขึ้นก็สูงขึ้นและกระแสน้ำลงคิดว่าไงล่ะต่ำลงเหรอใช่เลยส่วนรอบดวงจันทร์ซึ่งเป็นเวลาที่ดวงจันทร์หรือตอนนี้ก็คือดาวพุธใช้ในการเปลี่ยนช่วงทั้งหมดจะสั้นลง14ชั่วโมงอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไม่ทำให้เกิดผลรุนแรงต่อโลกของเราแล้วถ้าเป็นดาวศุกร์ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสลับดาวบริวารที่คุ้นเคยเป็นสิ่งธรรมชาติที่สว่างเป็นอันดับ3รองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มันถูกเรียกบ่อยๆว่าดาวน้องสาวของโลกเพราะมวลและขนาดของมันที่ใกล้เคียงกับโลกดาวศุกร์มีขนาดใหญ่บนท้องฟ้าเหมือนกับโลกตามที่นักบินอวกาศอพอลโลเห็นตอนมองจากบนพื้นผิวดวงจันทร์ดาวประกายพลึกนี้จะสว่างกว่าดวงจันทร์มากเพราะมันสะท้อนแสงอาทิตย์มากกว่าถึง6เท่าอีกทั้งยังกินพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย16เท่าจึงทำให้กลางคืนของโลกสว่างเหมือนตอนต้นพลบค่ำเลยล่ะถ้าคุณมองไปที่ดาวศุกร์คุณจะเห็นรูปแบบการหมุนรางๆอยู่ในเมฆสีเหลืองขาวที่ปกคลุมมันอยู่ดาวศุกร์ไม่ไกลเป็นดาวบริวารของโลกและเป็นไปได้มากว่าดาวเคราะห์ทั้งสองจะโคจรรอบจุดศูนย์กลางมวลของพวกมันและการโคจรนี้ค่อนข้างแปลกเหมือนผมไงแต่ถ้าดาวศุกร์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับดวงจันทร์ทั้งสองดวงจะชนเข้าด้วยกันในอนาคตอันใกล้นี้โอเคไปต่อกันดีกว่าถ้าดาวอังคารลอยอยู่บนท้องฟ้าแทนดวงจันทร์คุณต้องเห็นมันแน่ๆจันทร์รอบดาวเคราะห์จะดูเหมือนหัวชัยเท้าอุ้ยโทษทีจะดูเป็นสีแดงและมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์เกือบ2เท่าแม้คุณจะไม่ได้ใช้กล้องโทรทัศน์คุณก็สามารถเห็นความอัศจรรย์ของสีที่แปลกตาและจุดมืดบนพื้นผิวของมันได้และถึงแม้คุณจะไม่เห็นดาวเคราะห์สีแดงคุณยังสามารถรู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกไปดาวอังคารมีขนาดครึ่งหนึ่งของโลกแต่ใหญ่กว่าดวงจันทร์หลายเท่าการเปลี่ยนวัตถุอวกาศจากขนาดที่เล็กกว่าไปขนาดที่ใหญ่กว่ามากจะรบกวนสมดุลที่ละเอียดอ่อนของโลกถ้าคุณโชคร้ายอยู่ที่ริมทะเลตอนดาวอังคารเปลี่ยนที่กับดวงจันทร์คุณต้องรีบอพยพให้เร็วที่สุดคลื่นขนาดยักษ์จะเกิดขึ้นในมหาสมุทรภายใต้อิทธิพลของดาวอังคารพวกมันจะพุ่งชนชายฝั่งเหมือนกับสึนามิที่ใหญ่ที่สุดเลยดาวอังคารจะสะท้อนแสงอาทิตย์มากกว่าดวงจันทร์กลางคืนจะสว่างขึ้นภูมิประเทศบนบกจะมีโทนสีแดงน่าขนลุกและคุณจะสามารถชื่นชมภูเขาโอลิมปัสภูเขาที่สูงที่สุดในระบบสุริยะผ่านกล้องโทรทัศน์ได้ดาวอังคารใหญ่ไม่พอที่จะเปลี่ยนวงโคจรของโลกอย่างแรงแต่เมื่อเวลาผ่านไปดาวเคราะห์ทั้งสองก็คงเริ่มโคจรรอบกันและกันสร้างระบบดาวเคราะห์คู่และเนื่องจากดาวอังคารมาอยู่ใกล้ๆการเดินทางไปดาวดวงนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องจริงโอเคมาที่รุ่นใหญ่กันบ้างถ้าดาวพฤหัสมาแทนที่ดวงจันทร์โลกจะไม่เป็นดาวเคราะห์อิสระอีกต่อไปมันจะกลายเป็นดาวบริวารให้กับดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะทันทีข้อดีอย่างเดียวที่จะเกิดขึ้นคือผู้คนจะได้เห็นทิวทัศน์ท้องฟ้าที่สวยงามดาวพฤหัสใหญ่กว่าดวงจันทร์หลายสิบเท่าดวงดาวทรงกลมขนาดใหญ่ยักษ์ที่มีลวดลายสวยงามจะปกคลุมขอบฟ้าเกือบทั้งหมดถ้าคุณมีเวลาดูคุณจะเห็นเมฆสีเหลืองน้ำตาลแดงและขาวลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสหน้าเศร้าที่แรงดึงดูดของดาวแก๊สยักษ์จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงภูเขาไฟปะทุ
และคลื่นสึนามิเนื้อและเปลือกโลกจะถูกดึงไปทางดาวพฤหัสซึ่งจะทำให้ดาวเคราะห์แตกออกมันจะยืดและบีบอัดด้วยแรงที่ทำให้พื้นผิวของดาวนั้นพองไปมามากกว่า90เมตรน่าเสียดายที่ความเร็วของโลกนั้นเป็นแค่ 10% ของความเร็วที่เราต้องใช้สำหรับการอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสนั่นทำให้โลกที่เชื่องช้าจะพุ่งชนเข้ากับดาวแก๊สยักษ์ในเวลาน้อยกว่า1วันฟังดูไม่ดีเลยอย่าให้เป็นแบบนั้นจะดีกว่าทีนี้ถ้าดาวเสาร์มาแทนที่ดวงจันทร์มันคงเป็นภาพที่น่าตื่นตาดาวเสาร์มีขนาดใหญ่กว่าดาวบริวารของเราถึง35เท่าทำให้ดาวเคราะห์สีทองยักษ์ปกคลุมพื้นที่ท้องฟ้าถึง18องศาและวงแหวนของมันจะยื่นออกไปไกลจากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเฮ้ถ้าคุณชอบมันคุณเอาแหวนไปใส่ให้มันได้นะโลกเราจะอยู่ไกลกว่าดาวแก๊สยักษ์ที่มีไดโอนีเป็นดาวบริวารเล็กน้อยเนื่องจากดาวเสาร์ทรงพลังกว่าโลกของเรามากโลกจะกลายเป็นดาวบริวารของมันแทนน่าเสียดายที่แรงหมุนของโลกไม่เพียงพอและพวกเราก็น่าจะชนเข้ากับดาวเคราะห์ที่ใหญ่กว่ามากดวงนี้ภายใน 1-2 วันแต่ก่อนที่จะลงไปแผดเผาในชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์เราต้องผ่านวงแหวนที่น่าตื่นตาตื่นใจก่อนพวกมันสร้างจากดาวหางดาวเคราะห์น้อยและเศษดาวบริวารมันไม่ง่ายเลยที่จะผ่านขยะอวกาศเหล่านี้และโลกยังต้องคอยหลบดาวบริวารของดาวเสาร์ทั้ง53ดวงด้วยแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกเปลี่ยนมาเป็นดาวบริวารดวงที่54ของดาวเสาร์แทนแรงดึงดูดของดาวแก๊สยักษ์จะนำไปสู่การเคลื่อนที่ครั้งใหญ่ของเปลือกโลกทั้งหมดพวกมันจะฉีกโลกออกจนไม่เหลือซากเลยล่ะนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันทั้งยูเรนัสและเนปจูนเป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์พวกมันมีขนาดเดียวกันใหญ่กว่าโลกแต่เล็กกว่าดาวเสาร์และดาวพฤหัสภายในของทั้งคู่เต็มไปด้วยน้ำแข็งชั้นบรรยากาศที่ลึกและมีสีฟ้าเขียวที่สวยงามเหมือนกันแต่ถ้าหนึ่งในดาวเคราะห์สองดวงนี้มาแทนที่ดวงจันทร์ผลที่ตามมาก็จะเหมือนกันเรามาโยนเหรียญกันดีกว่าโอเคเอาเป็นว่าคุณจะได้เห็นดาวเนปจูนบนท้องฟ้าหนึ่งวันดาวเนปจูนใหญ่กว่าดวงจันทร์14เท่าดาวดวงนี้ดูเหมือนบอลลูนลมร้อนสีฟ้าสว่างบนท้องฟ้าไม่เพียงแค่ตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันด้วยมันจะปรากฏให้เห็นด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์15เท่าถ้าทุกอย่างยังเหมือนเดิมสุริยะปราคาจะดำเนินต่อไปนานมากเมื่อดวงอาทิตย์หายไปด้านหลังของขอบดาวเนปจูนโลกก็จะตกอยู่ในความมืดมิดอย่างน้อย1ชั่วโมงครึ่งดาวเนปจูนมีมวลมากกว่าโลก17เท่าทำให้แรงดึงดูดของมันแรงกว่ามากโลกของเราจะจบลงที่การเป็นดาวบริวารใช่เลยอีกแล้วมันจะโคจรรอบดาวเนปจูนไกลกว่าระยะทางที่ไททันดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดของมันโคจรอยู่จะว่าไปความเสี่ยงที่โลกจะชนเข้ากับมันก็สูงเลยล่ะลองสมมุติว่าเราโชคดีที่ไม่จ่าเอ๋เข้ากับดาวบริวารของเนปจูนแม้จะเป็นเช่นนั้นมันก็ยังมีปัญหาอีกมากที่เราต้องเจอน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกจะมีพลังงานมากกว่าตอนที่มีดวงจันทร์เป็นบริวารถึงพันเท่าแรงดึงดูดของดาวเนปจูนไม่ได้ฉีกโลกออกจากกันแต่มันจะทำให้โลกร้อนขึ้นทำให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุเพิ่มมากขึ้นและน่าจะส่งผลกระทบต่ออินเทอร์เน็ตด้วยแต่เหตุการณ์ที่เร้าใจที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ถูกแทนที่ด้วยดวงอาทิตย์ลองดูสิระยะห่างระหว่างโลกและดาวบริวารคือประมาณ 386,000 กิโลเมตรและระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวพุธคือประมาณ45ล้านถึง69ล้านกิโลเมตรแม้ระยะห่างจะกว้างมากดาวพุธก็ยังเป็นดินแดนร้างที่มอดไหม้มันมีอุณหภูมิที่ต่างกันจากลบ173องศาในตอนกลางคืนไปถึง426องศาในตอนกลางวันหรือก็คือถ้าจู่ๆดวงอาทิตย์มาปรากฏอยู่ใกล้โลกเท่ากับดวงจันทร์มันจะเผาทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นผิวของโลกทันทีคุณจะไม่มีเวลาแม้เพียงเสี้ยววินาทีในการทึ่งไปกับท้องฟ้าที่ถูกปกคลุมไปด้วยลูกบอลพลาสมาร้อนแรงเอามาร์ชเมลโล่มาปิ้งดีกว่าการลุกจ้าของดวงอาทิตย์มีระยะทางยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกมากเพียงแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะละลายเปลือกโลกเผาชั้นบรรยากาศและลบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนพื้นผิวโลกเอาล่ะจากเรื่องทั้งหมดผมพนันได้เลยว่างานบ้านที่อยู่รอบๆตัวคุณนั้นไม่ได้แย่อย่างที่คิดแล้วใช่ไหมล่ะ